พี่สาวอัดคลิปแซวเป็นอีกหนึ่งคลิปในโลกออนไลน์ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในตอนนี้หลังมีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อเกรทพีซีโลออกมาโพสคลิปแซวน้องที่กำลังเรียนอยู่ชั้นป .4 ของตนเองที่กำลังร้องไห้ให้คุณยายต้องปรอบเป็นการใหญ่ซึ่งสาเหตุที่ร้องไห้หนักขนาดนี้พี่สาวก็ได้เผยแคปชั่นไว้ว่าเป็นเพราะว่าน้องสาวตัวน้อยอกหักจากผู้เบ่าซึ่งคนที่บ้านก็ช่วยกันปรอบเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้ใหม่ก็ได้ซึ่งเธอได้โพสคลิปและข้อความว่า ป้อสี่มักเบาแล้วอกหักหักเขาแหง้งจนยายได้นั่งปลอบใจหาใหม่เสนะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าไม่เชื่อเรื่องอยู่ในวัยเรียนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเลี้ยงยากมากเด็กสมัยนี้ต้องสอนให้เด็กรักตัวเองและเห็นตัวเองมีค่าอย่าไปชอบใครหรือรักใครมากกว่าตนเองมากกว่าพ่อแม่ที่สําคัญยายเลี้ยงตามใจเกินไปเป็นเหตุผลสําคัญคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเบิ่งหน้าแน่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเบิดคําสีว้าตาลิตต้น จากว้าอีกอย่างดีนาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักค่ะรู้จักอกหักแต่มันคือเรื่องละเอียดอ่อนอย่าไปซ้ำเติมเขานะคะคอยดูอย่างใกล้ชิดเพราะเขาคิดจะทําอะไรก็ได้ค่อยคอยให้กําลังใจเขานะคะซึ่งพี่สาวของน้องก็ได้ออกมาโพสอีกว่าน้องเลิอกอกหักแล้วนะคะครอบครัวต้องรับฟังแล้วเป็นที่ปลอดภัยให้น้องนะคะซอนให้เป็นค่ะน้องเป็นคนละคนกับคลิปก่อนหน้านี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากขข่าวขอบคุณค่ะ